สวัสดีทุกคนทุกท่านและผมกลับมาอีกครั้งครับกับการเล่นเกม Arena Breakout หลังจากที่ผมได้ห่างหายกันไปนานเกือบเดือนเนี่ยไม่ใช่ว่าผมหมดไฟในการทำ YouTube ตัวอย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยผมมีปัญหาทางด้านสุขภาพเข้ามารุมเร้าจริงๆครับแต่เรื่องปัญหาสุขภาพเนี่ยก็ผ่านไปแล้วและวันนี้เรามาพร้อมกับคอนเทนต์ปืนพกระบบโบแอคชั่นหรือสไนกล้วยนั่นเองครับโดนตายระวังบนหัวนะมันหัวมีอีกเหรอเอาล่ะก่อนที่เราจะลงสนามครับเราก็ต้องมาบิวอินปืนกันก่อนเลยแน่นอนว่าปืนที่เราจะใช้ในคลิปวิดีโอนี้ครับก็หนีไม่พ้นมูซินเพราะเนื่องด้วยปืนที่ราคาถูกและกระสุนเนี่ยสามารถบรรจุได้ถึงกระสุน7เลยมันจึงเป็นปืนที่เหมาะสมอย่างยิ่งครับที่จะนำมาทำเป็นสไนกล้วยคือไม่ใช่อะไรหรอกปืนอื่นๆมันทำไม่ได้เนี่ยมันทำได้แค่ปืนเดียวหลังจากที่เราเปลี่ยนพันท้ายเป็นแบบสั้นพร้อมกับลำกล้องเนี่ยติดที่เก็บเสียงจากนั้นทำการติดสโคปปืนนี้ก็พร้อมที่จะเฉิดฉายแล้วล่ะครับได้ปืนมาแล้วทีนี้เรามาลองกระสุนกันหน่อยครับและนี่คือสไนเปอร์กล้วยที่ผมได้ปรับแต่งขึ้นมาเองไม่ใช่สูตรของชาวอารีนาหมวก C กลอ C และกระสุนที่บรรจุในลังเพลิงนะตอนนี้เป็นกระสุน6มาลองดูกันสองนัดที่ลำตัวและ1นัดที่หัวสำหรับเกาะเวล4นั้นกระสุน6ทำได้ดีเลยทีเดียวสองนัดที่ลำตัวและ1นัดที่หัวเกราะเวล4กระสุน7ก็ทำได้ดีไม่แพ้กันครับและสาเหตุที่ผมต้องมานั่งวิจัยกระสุนอยู่แบบนี้เนี่ยเวลาที่เราลงเลทแต่ละทีเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายในด้านของกระสุนเนี่ยพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นการหากระสุนที่คุ้มค่าคุ้มราคาต่อนัดเนี่ยเป็นอะไรที่ควรทำอย่างยิ่งครับและการวิจัยของผมในครั้งนี้นะครับระหว่างความคุ้มค่าของกระสุน6และกระสุน7เนี่ยแน่นอนกระสุน6คุ้มค่ากว่าและชนะไปในไฟนี้โอ้ไหนแล้วเนี่ยไม่คุณไม่มันก็เราเริ่มเลยตรงเนี้ยไม่มันก็เราผมกินน้ำกินยาแป๊บเริ่มมาเลทแรกครับก็บันไลเลยทันทีเกิดอยู่ท้ายโรงค้าข้าวเป็นอะไรที่แย่จริงๆครับผมเคยอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนหน้าถ้าเกิดจุดนี้เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะโดนทั้งด้านหน้าและด้านขวาเนี่ยประกบได้ครับเรียกได้ว่าแซนด์วิชคมคมมึงย้อนมากูยิงมึงอ่ะของแดงอะไรเว้ยงวดนี้ผมเอาลูกซอง AP สลับมาด้วยฮะอ๋อไม่ใช่เพื่อนเสียงเพื่อนเสียงเพื่อนเอาหลอนซะเองแล้วทีนี้เราเลทนี้ทำให้ผมรู้สึกกลัวเกมนี้ขึ้นมาทันทีครับเกมนี้มันไม่ควรจะเงียบอย่างนี้สิมันควรจะมีเสียงปืนสักปั้งนึงแต่นี่เงียบมากครับตอนนี้ผมว่าจะมาดักคนอยู่แถวๆก้อนหินทางฝั่งเรือเพื่ออาจจะมีอีกฝั่งนึงที่มันดักเหมือนกันครับมันเลยเกิดเหตุการณ์เงียบแบบนี้ผมส่องดูฝั่งตรงข้ามไม่มีเคลื่อนไหวใดๆกิ๊บโอเคก้อนหินที่รักขอขึ้นหน่อยนะจ๊ะหลังจากที่ผมขึ้นมาบนหินได้แล้วเนี่ยผมก็ส่องไปเรื่อยๆครับทางสเตเบิลเนี่ยผมส่องเป็นพิเศษเลยเพื่ออาจจะมีตัวที่เขารีบออกนะครับวิ่งมาทางนี้แต่ก็ไม่มีครับผมโอเคปะเฮ้ยกระสุนปริศนาอ่าแล้วทางไหนนะมาเล็งผมอยู่มาเล็งผมอยู่โดนโดนโดนหนึ่งโดนหนึ่งโดนหนึ่งตรงไหนตรงไหนเขาตำแหน่งไหนวะตรง185185185หน้าเบอร์สองเจ็บเห็นละเห็นละหลังต้นไม้เพื่อนต้นไม้ตบเพื่อนอ่ะเจ็บมากเจ็บมากเป็นปืนอะไรปืนเอสเคสใช่ไหมคิดว่าเอสเคสไม่หายตัวบ้าเอ้ยผมยิงไม่จบงานยอมรับจริงๆครับว่าผมนั้นลนครับเวลาที่ผมเจอศัตรูอย่างนี้ยิ่งเป็นศัตรูที่มีอันตรายแบบใกล้เพื่อนเนี่ยผมจะลนเป็นพิเศษเลยคือถ้าเกิดผมใจเย็นอีกนิดนึงเนี่ยผมคงลั่นกระบาลมันไปแล้วแหละครับก็กลัวว่ามันจะวิ่งนั่นแหละมันเลยรีบยิงครับก็เลยโดนอกไปส่วนเพื่อนไอตี้เนี่ยก็ไปเซฟของเพื่อนเนี่ยได้เรียบร้อยครับทีนี้เราก็แยกตัวออกมาฟาร์มของและเตรียมดันไปข้างหน้าต่อไปครับแคปอยู่ข้างหน้าระวังนะเดี๋ยวนะคุณยิงไม่โดนเหรอโอเคนึกว่ายิงไม่โดนลูกซองอะไรวะน่ะทำไมกระจายขนาดนั้นเออหดเจ๋งลบมากลับหมดเฮ้ยเอ้าตายเลยเหรอจะแคปดักเอ้าแคปเพย์อ่ะอิมพอร์ตกี่โพสอ่ะเฮ้ยคุณแล้วมันลูกซองมันลูกซองมึงจะเก็บของเพื่อนกูมึงต้องพาหมอกซะหน่อยเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้นี้เดินด้วยกันมา3คนอยู่ดีๆหายไปแล้ว1ครับโดนสแคปดักครับได้ยินเขาว่ามางั้นนะตอนนี้ครับเราเหลือทหารเพียงแค่2นายเท่านั้นอีกคนนึงเนี่ยก็สภาพล่อแร่เหมือนกันครับโดนสแคปยิงไม่มียารักษาตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่ผมแล้วก็ไอ้สแคปที่ยิงเพื่อนผมกับมันเนี่ยต้องมาวัดเชิงกันสักหน่อยครับมันอยู่ไหนวะผมแค่หาตัวไม่เจอThank you.
ยาก็หมดศพไม่รวยยาก็หมดต้องไปอีกฝากหนึ่งจะเห็นเดี๋ยวเพื่อนเอ้ยอดทนไว้ให้เราทหารผมว่าจะยิงอีโพสเตอร์ตัวนี้ให้ได้นี่เห็นไหมมันอยู่ตรงนู้นละอยู่ตรงนู้นละมันจะกลับมาหรอมันจะจานไม่ใช่มันตัวนั่นแหละเฮ้ยมันจะเจ็บ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 ยังไงยังไงมันนอนมันนอนตายงานต้องขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยผมใส่อินเนอร์มาเต็มนะฮะคำหยาบอาจจะหลุดมาเยอะเลยแหละแล้วตอนนี้เหมือนว่าไฟแค้นของผมเนี่ยจะมอดลงไปที่เรียบร้อยครับเพราะผมเนี่ยได้ล้างแค้นให้กับเพื่อนของผมที่โดนอิมโพสเตอร์ตัวนี้เนี่ยลอยตูดไปนะครับภารกิจต่อไปของผมคือต้องไปกู้ของเพื่อนครับปะเดี๋ยวเราไปกู้ของกันอ๋อนี่ไงตายซะมึงโดดไปโดดมาดีนักปืนคุณมีอะไรเอากลับไหมมีสไนเปอร์เหมือนกันโอ้โหผมก็ได้2เด้งเลยอ้าวยังไม่หลุดนี่ปัดดีแล้วคำถามคือจะเอาไปยังไงวะนี่เที่ยงไปละปืนปืนผมไม่มีละกระสุนหมดละโอ้ออกซ้ำแสนขอมุมดีดีโอไอ้กำมาตอนในเลทที่2กันครับเลทนี้เนี่ยผมกับเพื่อนอยากจะลองอะไรแผลงๆดูบ้างนะครับนั่นก็คือปืนพกนั่นเองครับโดยเพื่อนบอกว่ามีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ครับถ้าเราไม่ใส่เกราะแล้วเราถือแต่ปืนพกลงไปในเลทเนี่ยคนอื่นๆที่อยู่ในเลทสภาพก็จะไม่ต่างกันครับอารมณ์เหมือนยาจกจับคู่มาเจอยาจกด้วยกันเองอะไรอย่างนั้นแล้วมันจะง่ายต่อการเล่นนั่นเองครับอันนี้เป็นแค่ทฤษฎีนะครับผมเดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์กันโอเคแสดงว่ามันเริ่มบวกกันแล้วทางนั้นถ้าไม่มีเกาะเนี่ยผมยิงเสียงไกลเสียงไกลมากอยู่รีไซเคิลแน่แน่โดนแน่โจระเวทเอาคุณคนละนัดสองนัดโอเคเหมือนกับว่าที่ผมพูดไปตรงช่วงเริ่มเลทที่2เนี่ยมันจะผิดคาดไปเยอะเลยครับเพราะว่าเสียงที่ออกมาจากสเตเบิลเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เสียงปืนพกยาจกเหมือนกับเราแน่นอนครับมันต้องเป็นปืนกลและเป็นปืนกลหนักด้วยตอนนี้เราเพียงแค่ระมัดระวังไว้ครับผมว่าอย่าให้พวกมันเจอเราก่อนตอนนี้เราได้ทำการแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มนะครับโดยผมเนี่ยจะอ้อมตีขวาไปส่วนเพื่อนเนี่ยจะเข้าทางฝั่งข้างหน้าตอนนี้เราทำได้เพียงแค่ล้อมไว้ก่อนครับแอไม่รอดแน่เฮ้ยนั่นเกียร์แล้วตรงไหนอยู่ตรงไหนในบ้านอุ้ยเต็มอุ้ยเต็มสี่ครับตายโหงไม่สามตัวมันวิ่งเข้าคลองว้าวไปแล้วตายโหงแน่แต่ผมมีดีเซลกระสุนทองถ้าจะหลีกหนีมันก็ต้องมาทางผมอะยังไงมันก็ต้องไปทางที่เรามา one minute later มันวิ่งเข้าเทเบิลแล้วมันก็เงียบไปเลยมันน่าจะรอดักกันเลยก็รอได้เหมือนกันเอ้าก็รอได้เราไม่มีอะไรต้องเสียดิ One minute later แล้วผมนี่แบบสแครปมองมายังไงก็ไม่เห็นผมก็ไม่เห็นนะผมนั่งอยู่ในพุ่มไม้พุ่มไม้อันตรายเพราะข้างในมันอันตราย One minute later คือมันมีของอะไรให้รู้เยอะขนาดนั้นนะมันต้องดักอะไรดักน้องมองเนี่ยมันจะมีคนเอามาเซตมาแจกดีก็มีแต่พวกคุณนี่แหละที่ใส่เซตสีมาเฮ้ยมันหนีไปแล้วทางนี้เหรอมันออกตามหลังไปแล้วไปบ้านขาวแล้วที่มันออกไปไวจังวะคุณดันมาเลยมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วเพื่อนบอกรอจนท้อแล้วครับดันทีนี้เพื่อนบอกให้เข้าแล้วไปดันเข้าไป บอกตรงๆว่าเลทนี้เนี่ยผมกับเพื่อนที่นั่งท้อเลยครับแบบนั่งรอจนแบบขาชาคุณมันรอนานจริงๆครับนี่สินะวิธีแห่งหนูเนี่ยแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้พวกมันเนี่ยย้ายกลับไปที่บ้านเหลืองและกำลังจะกลับไปที่ท่าเรือครับผมกับเพื่อนเนี่ยก็ถึงเวลาที่ต้องตามแล้วครับผมเพราะถ้าเกิดมันเข้าป่าไปเนี่ยยากแล้วครับงานจะเริ่มหยาบละนี่อ้อมไปนู่นเนี่ยนะคุณยิงมันเหรอใช่ผมยิงมันอยู่ต้นไม้กลางพุ่มเลยเจอแล้วหน้าผมหนึ่งตัวหน้าเฮ้ยมาแล้วเข้าข้างคุณเข้าคุณโดนจ้าหน้าผมเลยครับเห็นอยู่ปลาอะไรอ่ะสโมกมันเห็นผมแล้วหรือเปล่ามันคว้างเน็ตเก็บมันจะยิงให้ได้พยายามอยู่เพื่อนมันตายไป1คนซอกแซกนี่ที่ซาดนะเพื่อนนี่ไงขาเป็นกระสุน2เม็ด
มีตัวเดียวเองเหรอไม่เห็นนะมันมีตัวเดียวมันให้เพื่อนหนึ่งคนวิ่งรอบไปผมเห็นมันอยู่3ตัววิ่งเข้าคุณอ่ะ2ตัวแน่ๆเนาะแล้วก็ตัวหนึ่งตายไปแล้วเชียร์ ER 5 7หัว5ตัว5คุณของแท้ว่ะคุณมันตายไปละ1ตัวถ้ามันไม่อยู่หลังหินเอาดิตายตายหมดวู้ฮู้สวยอิ่มอิ่มอิ่มเลยขอ5อิ่มอิ่มและอิ่มจริงๆครับแมตช์นี้ผมภูมิใจสุดๆเลยได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาแม้กระทั่งตัดคลิปอยู่เนี่ยผมยังอึ้งเลยนะว่าเอ้ยเชี่ยกูยิงได้ยังไงวะมันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยโอเคพักช่วงดีใจกันไว้ก่อนครับทีนี้เรามาเริ่มลูทกันดีกว่าว่าไอ้แต่ละองค์เนี่ยเขาแต่งอะไรกันมาบ้างนะครับและแน่นอนว่าการดักครั้งนี้เนี่ยใช้เวลานานมากๆครับผมเหลือเวลาอีกไม่นานนะครับผมที่จะต้องวิ่งออกเลทนะและสิ่งที่น่ากังวลใจอีกอย่างนึงเลยก็คือสแคปครับเพราะว่าผมเล่นในโหมด normal นะตอนนี้สแคปเนี่ยเลยจะเยอะพอประมาณนึงเลยฉะนั้นเราต้องรีบแล้วครับไอ้ตัวนึงตัวนึงมันอยู่ตรงนี่ๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยิงอัดเข้าหัวพอดีกระสุน3โอ้ก่อ5 AR 57 1กระบอกสไนเปอร์อะไรทิ้งไปไม่จำเป็นส่วนอีกตัวคุณยิงไว้ใช่ไหมอีกตัวนึงกลางถนนไอ้ตัวนี้มี AKอะไรคือมีกระเป๋าซ้อนกระเป๋าวะเฮ้ยกระเป๋าซ้อนกระเป๋าซ้อนกระเป๋าซ้อนกระเป๋ามึงเอามาปลดยุทธภัณฑ์แน่เลยมาดูกันว่าเลทนี้ทำเงินให้ผมได้เท่าไหร่เยอะที่สุดในประวัติการของ ID หรือเปล่าบุ้ม 1,500,000 โอ้ไม่เคยออกได้เยอะขนาดนี้ยิ้มทั้งวันหลังจากจบเลทนี้ไปผมแทบจะไม่อยากเล่นเกมนี่เลยคุณแบบอยากพักอ่ะเออแบบรู้สึกแบบไอ้มันเป็นคนรวยแล้วสินะเศรษฐีหน้าใหม่ในโหมด normal โอเคโอเคพอไว้แค่นี้ก่อนไว้แค่นี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรทต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับฝั่งนั้นมีเสียงคนไหมไม่เห็นครับหืมนั่นนะมาแล้วแสดงว่ามันวิ่งย้อนมันวิ่งย้อนเรทนี้เนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าผมจะพยายามบวกให้ได้น้อยที่สุดนะครับเนื่องจากปืนที่ถือมาเนี่ยเป็น MPX ที่ผมจะนำไปขายทอดตลาดนั่นเองครับหรือพูดง่ายๆคือเรทนี้เนี่ยผมลงมาเพื่อปลดยุทธภัณฑ์โดยเฉพาะและลายวิ่งของผมเนี่ยปกติผมจะวิ่งไปทางวิลล่ากับเพื่อนแต่คราวนี้ครับผมขอแยกตัวออกมาเพราะว่าผมมีกุญแจของทางเฮ้าส์ผมก็เลยจะมาหลุดของเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็เดินอ้อมชิดขวาไปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสายตาผู้คนครับและหนีออกทางหนูไปนั่นเองของไม่ดีเลยขอของทองสักชิ้นก็ได้ Bruh. อ๋อไม่มีมันไม่มีกุญแจแซ่บแซ่บอร่อยนะครับบอกเลยว่ามาบ้านหลังนี้นี่ไม่ผิดหวังจริงๆครับผมมาบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะผมมาหลายครั้งมากแต่ก็บางครั้งก็ได้ของเกลือครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมมาบ้านหลังนี้เนี่ยเหมือนจะมีโชคชะตากับมันยังไงไม่รู้นะครับผมมักจะได้ของทองติดไม้ติดมือก่อนออกเลทประจำเลยนะครับยิ่งมีทางออกตรงนี้เนี่ยผมก็จะไม่พลาดครับที่จะมาเปิดบ้านหลังนี้สาธยายไว้แต่เพียงเท่านี้ครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเราโดนเล่นก็ให้ครับสำหรับเบอร์4จำได้ไหมครับตอนเริ่มเลทเนี่ยมันมีเสียงปืนนะครับผมแน่นอนว่าไอ้เต็นท์ขาวเนี่ยมันย้อนลงมาทำให้หมายเลข4ของเราเนี่ยจากไปก่อนแวนควรนั่นเองครับและเพื่อนเนี่ยสันนิษฐานว่าไอ้ตัวที่ยิงเนี่ยอยู่แถวๆด้านหน้าผมนี่เองนั่นก็คือป่าบอดสไนตรงนี้นั่นเองครับผมพยายามดูอยู่นะมันไม่มีความเคลื่อนไหวในพุ่มหญ้าเลยอ่ะมันยิงกับบอดครับมันมีเควสตรงนั้นบอดให้มันมาทางผมโอ้โหเควสผมล่มแล้วเห็นแล้วเห็นหัวมันแล้วแต่ว่ามันวิ่งไปทางรถแดงนะรถแดงผมรอจังหวะอยู่ถ้าเกิดว่ามันมาทางผมอ่ะหัวมันโลนนะไม่มีหัวมันหมอบนะมันหมอบแล้วผมก็ยิงมันตายไปเลยใส่หมวกปะมีอีกตัวนึงเพื่อนมันอยู่บนบ้านเขียวโดนขอบหน้าต่างดังแพ้งเลยครับผม
เสียงเหล็กนี่ยังดังอยู่ในหูผมอยู่เลยนะคือผมลืมปรับระยะการยิงของสไนเปอร์ครับให้มันเป็น100เมตรถ้าว่าผมปรับไว้เนี่ยผมบอกเลยนัดเมื่อกี้นี่โดนแน่ๆครับแต่ก็นั่นแหละครับผมเนื่องจากว่าผมเนี่ยยังไม่ชินกับการยิงระยะที่ไกลมากๆหรือว่าระยะที่แบบเกิน150เมตรขึ้นไปเนี่ยผมจะเริ่มยิงลำบากแล้วครับและด้วยความที่ผมเนี่ยมั่นใจพอประมาณนึงเลยว่าถ้าเกิดเข้าใกล้เนี่ยผมสามารถยิงได้อย่างแน่นอนและไอ้ปืนที่เอามาปลดเนี่ยดันเป็น MPX ครับที่ใส่เป็นกระสุน LMG ฉะนั้นการชาร์จระยะประชิดเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะได้เปรียบกว่าครับผมยิงระยะไกลไม่โดนต้องมายิงระยะใกล้มันเล็งพวกคุณอยู่หรือเปล่าตอนแรกมันเล็งผมนะมันไม่พีออกมาดูเลยเฮ้ยมันพยายามพีกมันพยายามพีกโผล่มาเรียบร้อยเรียบร้อยแตกฮึบอ้าวตายกันหมดอ้าวตายแล้วนี่โอ้โหแม่งสไนเปอร์เล็งผมอยู่ตั้งไกลผมพูดตามตรงเลยนะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนานๆที่จะเกิดขึ้นกับผมทีนึงนะครับแบบว่าพอได้ช่วยเพื่อนบ้างนะครับในเลทนั้นๆปกติผมเนี่ยแทบไม่ค่อยได้ยิงเลยครับยิ่งถ้าเป็นตี้แบบโหดๆเนี่ยหมดสิทธิ์เลยครับว่าจะได้ยิงช่วยเพื่อนเพราะเขาเก็บหมดก่อนนั่นเองณตอนนี้เนี่ยตี้ของเราได้รวมกลุ่มกันแล้วครับเพื่อนในตี้เนี่ยก็บอกว่าถึงเวลาที่ต้องออกเลทแล้วเพราะว่าพวกเขาก็อิ่มมาพอสมควรเลยส่วนตัวผมเนี่ยถึงจะไม่อิ่มนะครับแต่ว่าผมมาเพื่อปลดยุทธภัณฑ์ในเลทนี้ฉะนั้นถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องดันกันไปต่อไปเราเลยยังไงก็ไปวิ่งขวาแล้ววิ่งวิ่งตรงกลางเลยครับเราไม่ขวาเลยใช่เราจะใช้หลักจิตวิทยาทุกคนจะดักอ้อมเราจะไปกลางโอเคเราจะวิ่งไปตรงกลางแล้วก็ไปออกทางเลข5เลยนะครับวิ่งไปตรงกลางนี่แหละไม่สนไม่อะไรทั้งนั้นกินยาแค่ปวดไว้นะครับเพราะว่าทางที่เราวิ่งมันค่อนข้างไกลเลยเราจะออกกันให้หมดทุกคนไปไม่ทันละไม่ทันละไปตรงข้างหน้าถ้าเกิดว่าออกไม่ได้เราคงต้องวิ่งอ้อมไปไกลเลยนะค่อยๆนะอาจจะมีคนดักยิ่งบนเนินลานหินนี่น่ากลัวมากโอเคโอเคเราวิ่งมานอนหมอบเลยครับหมอบเลยหมอบคานเลยวิ่งหมอบคานเข้ามาเลยพยายามอย่าเดินเยอะนะครับมันจะหลุดออกจากโซนเย็นนั้นรับเลขใหม่โอเคตอนนี้มาถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอแล้วเรามาคุยกันสักนิดหนึ่งแล้วกันแต่ก่อนที่จะคุยกันเนี่ยผมขอขอบคุณสมาชิกทุกคนทุกท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนิโนยนะครับที่เพิ่งต่ออายุสมาชิกเมื่อประมาณ7วันที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับการเป็นนักกล้ามเบิ่มๆภายในช่องเราแล้วก็ขอบคุณคนอื่นๆด้วยนะครับที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาเดี๋ยวจะเพิ่มระดับสมาชิกให้เยอะกว่านี้เผื่อใครอยากจะโดเนทเนี่ยให้มาสมัครสมาชิกแทนมันคุ้มกว่าเนี่ยไม่ใช่อะไรมาคุยกันต่อครับถึงแนวทางการทำคลิปวิดีโอในช่องของผมเนี่ยจะแบ่งเป็นโดยเกมเนี่ยจะเป็น 70% แล้วการประกอบคอมเนี่ยจะเป็น 30% นะครับตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ในอ้อมกอดของทุกคนแล้วครับคงไม่หนีหายไปไหนอีกแล้วล่ะต่อไปนี้ก็จะมีคลิปเกมอารีนาเกมอื่นๆบ้างสลับกันไปแล้วก็คอนเทนต์ประกอบคอมเนี่ยก็ยังมีเรื่อยๆนะครับเอาละคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่โอ้มันตายกันคว่ำเลยอะไรวะเนี่ยผมควรออกไปไหมจะออกไปได้